นิทานคุณธรรมเรื่องลีโอผู้เย่อหยิ่งกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันเขียวขจีมีสิงโตผู้เย่อหยิ่งและยิ่งใหญ่ตัวหนึ่งชื่อลีโอลีโอเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นราชาแห่งป่าและสัตว์ทุกตัวก็เงยหน้าขึ้นมองเขาแต่ถึงแม้เขาจะแข็งแกร่งและมีอำนาจแต่ลีโอก็มีข้อบกพร่องที่สำคัญเขาเห็นแก่ตัวและสนใจแต่เรื่องของตัวเองวันหนึ่งลีโอรู้สึกหิวเป็นพิเศษและออกไปหาอาหารขณะที่เขากำลังล่าสัตว์เขาได้พบกับกระต่ายตัวเล็กตัวหนึ่งซึ่งจับปลาตัวใหญ่ได้สิงโตเข้าไปหากระต่ายและขอให้เขามอบปลาให้กระต่ายกลัวเอาชีวิตไม่รอดจึงทำตามคำขอของสิงโตลีโอนั่งทานอาหารอย่างอร่อยแต่ในขณะที่เขากำลังกินเขาไม่สามารถสลัดความรู้สึกว่าเขาทำอะไรผิดไปได้เขาตระหนักว่าการแย่งปลาไปจากกระต่ายเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวและไม่ใช่การแสดงความแข็งแกร่งหรือความเป็นผู้นำอย่างแท้จริงนับจากนั้นเป็นต้นมาลีโอก็ตั้งปณิธานที่จะเปลี่ยนวิถีของตนและกลายเป็นราชสีห์ที่ใจดีและมีคุณธรรมมากขึ้นเขาเริ่มช่วยเหลือสัตว์อื่นๆในป่าแบ่งปันอาหารกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างสัตว์ต่างๆสัตว์ตัวอื่นๆประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลีโอและพวกมันก็เริ่มทำตามตัวอย่างของเขาเช่นกันในไม่ช้าป่าก็เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและความร่วมมือหลายปีผ่านไปลีโอกลายเป็นที่รู้จักในฐานะสิงโตที่มีหัวใจที่ใหญ่ที่สุดในป่าสัตว์เหล่านั้นไม่เกรงกลัวเขาอีกต่อไปแต่กลับชื่นชมและเคารพเขาแทนลีโอได้เรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของความแข็งแกร่งและความเป็นผู้นำและได้กลายเป็นตัวอย่างของคุณธรรมที่เปล่งประกาย